สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2555นะครับเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของคนที่รับราชการนะครับและเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะต้องเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ก็คือวันที่30กันยายนนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าวันนี้วันศุกร์นะเพราะงั้นเสาร์อาทิตย์เขาคงไม่ไปทำงานแล้วมั้งครับวันที่1ตุลาคมนะครับคนใหม่ตำแหน่งใหม่ก็จะเข้ามารับหน้าที่คนเก่าตำแหน่งเก่าเกษียณอายุราชการไปก็คงกลับไปไหนครับนะบอกว่าคนอายุ60กลับไปเลี้ยงหลานคนอายุ60กลับไปอยู่บ้านนะครับหรือบางคนก็ยังคิดที่จะไปลงทุนทำมาหากินทำธุรกิจต่อไปนะครับแต่เขาก็เตือนกันไว้เหมือนกันนะครับว่าเกษียณอายุราชการเนี่ย4-5 อาชีพไม่ควรทำนะครับอย่างเช่นไปทำสวนบอกว่าทำสวนต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะได้กินได้ใช้ได้ขายนะครับเผลอๆอาจจะเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับเขียนหนังสือบอกโอ๊ยได้รับราชการมานะครับมีประวัติมีผลงานอะไรต่างๆมากมายกะว่าจะเขียนหนังสือขายอันนี้เขาก็แนะนำเหมือนกันแล้วว่าระวังเจ๊งนะครับแล้วก็เกษียณอายุแล้วเขาบอกว่าอย่าไปมีเด็กนะเดี๋ยวเด็กมันจะหลอกเอาหมดบำเหน็จบำนาญที่ได้ไปนะครับอันนี้เขาก็เตือนกันไว้เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างสรรค์ประเทศชาตินำความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ท่านก็รักษาความซื่อสัตย์สุจริตเอาไว้นะครับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการนะครับคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับสิ่งที่เหลือนั่นคือความภาคภูมิใจนะครับส่วนคนที่ทุจริตคดโกงช่อราษฎร์บังหลวงนะครับหาประโยชน์ส่วนตนตลอดอายุราชการนะครับคงไม่มีใครขอบคุณแล้วครับเกษียณไปก็คงจะอยู่ไม่ดีแล้วก็คงจะอยู่ไม่สุขด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับทิศทางข่าวนะครับก็มีข่าวใหญ่ที่พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับเดียวนะครับดูจะเป็นข่าวเชิงลึกแล้วครับว่าคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศลาออกแล้วนะครับหลังจากที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยหารือกันพร้อมกับแกนนำพรรคและประสานไปที่คุณยิ่งลักษณ์ซึ่งอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็แจ้งมายังคุณยงยุทธนะครับให้คุณยงยุทธลาออกนะครับแล้วก็จะมอบให้คุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไปศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยต่อไปนะครับเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งของไทยรัฐฉบับเดียวนะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักวิชาการเมื่อวานนี้นะครับไปยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเวียดนามบอกว่าขอบคุณประเทศไทยที่ทำโครงการจำนำข้าวนะครับทำให้ข้าวเวียดนามเขาขายได้ขายดีมีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทู้ถามที่ค่อนข้างดุเดือดในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับทั้งหมดนี้ไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณชนอมครับครับเช้านี้การเดินทางเป็นไงครับท่านครับฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมาก็รถตอนนี้ก็ติดพอสมควรครับครับจะเป็นปกติครับ ติดเป็นปกตินะครับมาถึงว่าประเด็นที่นักวิชาการเข้าไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นะครับก็มีข้อเสนอ3ข้อนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าให้ยับยั้งหรือยุตินะครับและข้อเสนอ3ข้อในนโยบายจำนำนะครับก็จำนำต่อไปแต่จำนำให้จริงนะครับปรับราคาแล้วก็จำกัดจำนวนและปริมาณท่านเห็นแนวทางข้อเสนอนะครับพร้อมคำร้องของนักวิชาการแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างครับคือปัญหาของนโยบายนี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับครับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็ตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามว่ามีความชอบกับด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับนะครับเหตุผลที่มันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็คงเป็นอย่างที่มีการนำเสนอเป็นระบบเมื่อวานนี้นะครับว่าโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่อาจจะบอกว่าใช้ชื่อว่าจำนำเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมีโครงการจำนำในลักษณะนี้มานะทำกันมานานแล้วนะครับครับไม่ใช่เพิ่งมาทำ10ปีด้วยนะครับเป็นผมว่ากว่ายาวนานกว่านั้นครับนะครับเพียงแต่ว่าจำนำในอดีตก็คือจำนำนะฮะผมก็เปรียบเทียบหลายครั้งบอกว่าถ้าคุณไปโรงรับจำนำมาของไปจำนำเนี่ยไม่มีโรงรับจำนำที่ไหนให้ราคาสิ่งของที่คุณไปจำนำมากกว่าที่เขาซื้อขายกันในตลาดครับนะครับถ้ามีบอกผมด้วยนะครับ ผมจะได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจำนำ แบบนี้นะฮะเพ
ราะฉะนั้นมันในอดีตเนี่ยมันเป็นการจำนำในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการทำให้ปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดเนี่ยมันไม่ออกมาพร้อมกันเยอะจนเกินไปเกษตรกรก็มีทางเลือกว่าราคายังไม่ดีก็มีวิธีการในการที่จะเก็บไว้ก่อนนะครับถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสมราคาสูงขึ้นก็มาไถ่ถอนนะครับแต่นี้ปัญหาก็คือว่าพอรัฐบาลเปลี่ยนมาบอกว่าจะใช้นโยบายจำนำเนี่ยแต่ทำให้เกษตรกรได้ราคาดีกว่าราคาตลาดเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาที่ตามมาเยอะแยะนะครับอันแรกก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่จำนำมันเป็นการพูดง่ายๆมันก็เป็นการรับซื้อนะฮะพอรับซื้อแล้วก็ต่อมาซื้อใช้คำว่าทุกเม็ดนะฮะก็คือซื้อทั้งหมดก็กลายเป็นรัฐบาลก็เป็นผู้ค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุดนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับประเด็นที่สองเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยตามที่นักวิชาการเสนอเนี่ยบอกว่าจำกัดจำนวนได้ไหมนะครับหรือจำกัดอะไรนะฮะราคาได้ไหมเนี่ยนะครับจำนวนครับคือมันเป็นเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการใช้โครงการจำนำแบบที่ผมพูดว่าเขาเคยใช้ในอดีตครับแต่รัฐบาลกำลังจะหาทางที่จะเอาเงินไปช่วยเกษตรกรนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าไม่มีใครว่านะครับถ้าเราคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกข้าวเขาทำนาแล้วก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างเราเห็นว่ารายได้เขาไม่พออยากจะไปช่วยเขาเนี่ยทุกคนก็เห็นด้วยนะครับแต่ช่วยด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหานะครับทีนี้ด้วยเหตุผลเนี่ยครับข้อเสนอของนักวิชาการก็เลยคงยากที่รัฐบาลจะตอบสนองนะครับเพราะว่าถ้าไปบอกว่าวันนี้ให้รัฐบาลประกาศใหม่แทนที่จะจำนำ 15,000 ใช่ไหมก็จะไปจำนำสมมติว่าต่ำกว่าราคาตลาดนะครับเหลือไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับผมว่าคงไม่ใช่นะรัฐบาลก็คงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าที่เขาอยากจะทำเนี่ยก็อยากจะไปช่วยเกษตรกรนะถ้าเกิดไม่สามารถทำให้เกษตรกรได้15,000เนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับนะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยการจำนำเนี่ยมันก็จะเป็นการจำกัดโควต้านะครับเพราะว่าก็จะไม่ต้องการให้หนึ่งเนี่ยรัฐบาลใช้เงินมากจนเกินไปนะครับสองเนี่ยก็คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงนะครับในการจัดเก็บในการดูแลสภาพข้าวอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลไม่ให้กระทบกระเทือนกับการค้าขายข้าวตามปกตินะฮะทีนี้ปัญหาของการจำนำแบบมีโควต้านะครับก็คือว่ามันก็เกิดความไม่ทั่วถึงขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยการเข้าถึงโครงการจำนำเนี่ยก็จึงต่ำมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผมมองว่ายากนะที่รัฐบาลจะรับข้อเสนอนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพูดคือมันเป็นนโยบายการรับซื้อการแทรกแซงตลาดโดยตรงครับนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังจะต้องดูต่อไปด้วยนะครับว่าในแง่มุมที่น่าสนใจก็คือว่าปปช.เนี่ยเขามีความเห็นเรื่องนี้มาหลายครั้งว่าถ้าเกิดทำกันแบบนี้เนี่ยการทุจริตมันเยอะเหลือเกินครับนะครับมันทุจริตตั้งแต่ตอนพูดง่ายต้องมีการโกงชาวนาก่อนนะฮะไปจนถึงว่าบางครั้งมีการสมคบกันระหว่างหลายฝ่ายเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานว่าข้าวที่เข้าไปจำนำคุณภาพเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะครับปริมาณเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็เป็นการทุจริตต่อในเรื่องของการเอาข้าวไปปนกันนะฮะคุณภาพดีคุณภาพเลวเก็บแล้วเสื่อมสภาพหรือว่ามีการยักย้ายถ่ายเทข้าวในสต็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอปัญหาทุจริตในขั้นตอนที่ว่าจะต้องขายข้าวออกมาครับนะครับเพราะว่าซื้อไปแพงเหลือเกินซื้อแพงเหลือเกินเนี่ยโอกาสที่จะขายแล้วกำไรไม่มีโอกาสที่จะขายเท่าทุนก็ไม่มีก็ขาดทุนไม่มากก็น้อยนะครับครับก็เกิดปัญหานะทีนี้จะเห็นนะครับว่าเสร็จแล้วมันก็ตีพันไปถึงเรื่องส่งออกนะเมื่อวานเนี่ยความจริงมันก็มีข่าวหนึ่งหรือเมื่อวันซืนนะครับว่ารัฐบาลประมูลข้าว 500,000 ตันครับปรากฏว่าขายไปได้แค่ 50,000 ครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่วันนี้เป็นข่าวมาด้วยว่าเราส่งออกไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ต่อไปนะครับเวลานี้เนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็การขาดทุนก็อย่างว่าแหละครับปีละประมาณ100,000 ล้านนะฮะถ้าคำนวณจากอัตราที่ราคาที่ขายกันไปในช่วงนี้คือตอนนี้ถ้าครับเชิญครับท่านครับ
พราะฉะนั้นปัญหานโยบายนี้เลยมันเป็นนโยบายซึ่งปัญหารอบด้านเลยครับแต่บังเอิญว่ารัฐบาลเนี่ยผมเห็นเมื่อวานนี้ก็ยังมีฝ่ายรัฐบาลให้สัมภาษณ์อยู่บอกนักวิชาการไม่เข้าใจนะอาจจะไม่เข้าใจขาดความจริงเขาวิเคราะห์กันมาหมดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอยู่นะปัญหาก็คือรัฐบาลจะทำยังไงเท่านั้นเองไม่ใช่มารู้ทีหลังว่าหลังจากที่ทำไปแล้วปีหนึ่งแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มกำหนดนโยบายครับตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าคำสั่งซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐหรือ G2G นี่ก็ไม่มีนะครับหรือมีก็ไม่ทราบว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนในขณะที่คำสั่งซื้อในส่วนของผู้ส่งออกภาคเอกชนนะครับพอรัฐบาลประมูลขายข้าวออกไปปรากฏว่า 500,000 กว่ามีคนแค่ 50,000 เท่านั้นเองที่มาขอซื้อไปคือปัญหาหลักนะครับก็คือว่าเอกชนไม่มีความคนที่จะมาประมูลนะครับไม่มีความมั่นใจในคุณภาพของข้าวครับนะฮะทั้งที่ความจริงเนี่ยบอกว่าตอนรัฐบาลจำนำเข้าไปเนี่ยมีการเซอร์เวย์มีการสำรวจตรวจสอบตรวจทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาประมูลเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่กล้าที่จะยืนยันครับนะครับว่าข้าวที่ออกมาประมูลเนี่ยเป็นไปตามเอกสารต่างๆที่รับรองเอาไว้ตอนเอาเข้าไปตอนเก็บเข้าไปครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเกิดประมูลแล้วเนี่ยเอกชนที่ประมูลได้เขาเห็นว่าข้าวที่เขาประมูลได้มาปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลโฆษณาก็คงจะฟ้องร้องวุ่นวายกันพอสมควรคือฟังดูเอกชนเขาก็มีตลาดมีคำสั่งซื้อแต่ว่าเขาไม่กล้าซื้อข้าวของรัฐบาลเพราะว่าคุณภาพไม่แน่ใจมันจะดีหรือเปล่าคือความน่าเศร้าของเรื่องนี้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ค้าข้าวจำนวนหนึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังค้าขายข้าวอยู่แต่ว่าเขาไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นนะครับที่มั่นใจในคุณภาพเป็นการทำลายโอกาสของประเทศไทยอย่างแท้จริงนะทีนี้ครั้งสุดท้ายที่เราพยายามนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ตั้งกระทู้ถามนะครับทางรัฐมนตรีที่มาตอบเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าถ้าเราส่งออกข้าวน้อยลงไม่ได้เป็นแชมป์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกษตรกรเราความเป็นอยู่ดีขึ้นครับนะฮะประเด็นที่ผมคิดว่าจะต้องไล่ดูกันต่อไปก็คือว่าเกษตรกรความเป็นอยู่ดีขึ้นแค่ไหนนะครับข้อที่1ก็คือว่าสำรวจออกมาแล้วนี่สินเกษตรกรก็ยังเพิ่มขึ้นยังเพิ่มขึ้นครับประเด็นที่2ก็คือว่าการช่วยเหลือเกษตรกรมีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวหรือนะครับโครงการที่รัฐบาลที่แล้วทำคือโครงการประกันรายได้นะครับเป็นโครงการซึ่งถึงทุกครัวเรือนเกษตรกรซึ่งมีปัญหาเรื่องฝนแรงน้ำท่วมนะครับมันพืชศัตรูพืชอะไรต่างๆก็ยังได้นะครับปลูกกินเองก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าโครงการประกันรายได้ที่มันยังมีจุดอ่อนเดิมก็อาจจะมีว่าอาจจะยังจ่ายเงินไม่เร็วทันใจนะครับราคาอ้างอิงที่ประกาศกับราคาที่ขายจริงยังไม่ค่อยตรงกันผมว่าก็ปรับปรุงได้เพราะอย่างน้อยเป็นโครงการซึ่งไม่ได้ไปทำลายกลไกการซื้อขายในตลาดตามปกติครับนะครับทีนี้ เวลานี้พอบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปดูนะฮะว่าผลการศึกษาก็บอกว่าเงินที่ไปถึงเกษตรกรจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 37% นะฮะรู้สึกตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ PDRI พูดถึงว่าเกษตรกรที่ยากจนที่ได้ประโยชน์เนี่ยเราหมดเงินไป100บาทในโครงการเนี่ยถึงเกษตรกรแค่37ครับนะครับความจริงแล้วเนี่ยเพียงแค่ค่าบริหารจัดการนะครับ3-4 หมื่นล้านเนี่ยก็เท่ากับเงินที่ใช้ในโครงการประกันรายได้ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนที่ขาดทุนอีกเป็นแสนเนี่ยก็ยังนะฮะเราสามารถที่จะมาใช้วิธีอื่นในการช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าปีนี้เพิ่งทำมา1ปีนะฮะตอนนี้ก็คาดคือก็ใช้ตัวเลขกันว่าข้าวในสต็อกก็ประมาณ 15-17 ล้านนะฮะตอนนี้ถามต่อนะครับว่ากำลังทำการจำนำข้าวต่อนะฮะฤดูกาลนี้เห็นบอกว่าขยายเป้าหมายจาก11ล้านเป็น13ล้านนะครับแล้วก็ถ้าทำต่ออีกนะปีหน้าหรือฤดูกาลหน้าเนี่ยก็ต้องเอาข้าวเข้าไปอีกประมาณ20กว่าล้านตันครับตอนนี้มีคำถามจริงๆนะครับว่ามีที่เก็บจริงหรือเปล่านะครับกับข้อที่2เนี่ยเงินนะฮะเงินเราพูดขาดทุนแสนล้านเนี่ยแต่ความจริงเวลาเงินที่มันใช้ในการหมุนเวียนมันมากกว่านั้นครับนะนี่เราพูดถึงเฉพาะเงินสายล้านนี่คือเฉพาะที่ขาดทุนแต่เงินที่ต้องเอาเงินไปซื้อก่อนเนี่ยก่อนที่จะขายข้าวแล้วได้เงินกลับคืนมาเนี่ยตอนนี้ก็ธกส.ก็แบกรับเราก็ได้ยินธกส.อะไรแหละครับโอดครวญเป็นระยะใช่ไหมครับไม่มีเงินแล้ว
ว่าไม่มีเงินแล้วแต่ทีนี้ปรากฏการณ์ที่เรากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยก็คือว่าหลายพื้นที่ขณะนี้พอเกษตรกรอยากเข้าโครงการจำนำเนี่ยเข้าไม่ได้ครับคำว่าเข้าไม่ได้ก็คือว่ามันไม่มีคนมารับซื้อนะซึ่งผมก็เชื่อเลยครับว่าเป็นปัญหาแน่ว่าหนึ่งบางที่ไม่มีที่จะเก็บครับแล้วก็บางที่ก็คือมันไม่ได้เงินนะครับมันไม่มีเงินอันนี้ฤดูกาลใหม่นี่1ตุลาคมนี่ก็เริ่มแล้วใช่มั้ยครับครับครับจริงๆเดี๋ยวนี้ผมพูดตรงๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็บอกนาปีนาปรังนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงการปลูกข้าวถ้าพูดภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันแทบจะไม่มีฤดูกาลนะครับครับปลูกเสร็จก็ปลูกใหม่ใช่มั้ยฮะครับต่อเนื่องไปเรื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแต่สภาพของพื้นที่นะทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สุดท้ายเนี่ยผมก็คิดว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องรู้ว่าโครงการนี้ในที่สุดแล้วก็จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเองครับนะครับข้าวจะขายลำบากนะครับเพราะว่ามันถูกทุกอย่างมาถูกสต็อกที่สะสมอยู่เนี่ยทับไม่หมดแล้วจะทำกันต่อไปยังไงครับนะครับวันทีนี้พอนักวิชาการเขายื่นหนังสือไปอย่างนี้แล้วเนี่ยครับถ้าฟังที่ท่านวิเคราะห์ออกมาตรงนี้ก็เห็นชัดว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะรับข้อเสนอของทางนักวิชาการทั้ง3ข้อที่ว่านี้ยากครับครับยากครับงั้นจากนี้ไปก็คงเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยทีนี้ในระหว่างที่ตอนนี้ก็คือว่ามีผู้ไปยื่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลก็มารับแล้วนะครับกระบวนการมันจะยังไงต่อไปครับท่านครับในสมมุติว่าถ้าเกิดศาลรับขึ้นมาปั๊บเหมือนกับเป็นศาลทั่วไปประทับรับฟ้องในขณะที่ศาลประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยรัฐควรจะยุติโครงการนี้ไว้ก่อนไหมหรือว่ายังคงเดินหน้าต่อไปได้จนกระทั่งจะมีคำวินิจฉัยออกมาอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลนะครับนะเพราะว่าศาลเนี่ยก็จะปกติเนี่ยก็ต้องพิจารณาไปนะครับรัฐบาลก็ทำงานแล้วก็เดินหน้านโยบายได้ยกเว้นเสียแต่ว่ามีการขอแล้วก็วินิจฉัยว่าให้เหมือนมาตรการชั่วคราวนะครับก็ให้ระงับอะไรไว้ก่อนครับนะแต่ผมไม่ทราบว่าคันที่ยื่นขอไปในขออะไรนะครับครับขอในประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าครับนะทีนี้จริงๆมันไม่จบอยู่แค่ที่นี่นะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ต่อไปเนี่ยปัญหาใน WTO เกิดด้วยหรือเปล่าข้อนี้เราก็เตือนแล้วตั้งแต่ตอนรัฐบาลแถลงนโยบายครับนะครับเพราะว่าการแทรกแซงสินค้าอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับการส่งออกนะครับเป็นเรื่องที่ถูกควบคุมโดยข้อตกลงองค์การการค้าโลกครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับทำได้นะแต่เขาจะมีเพดานอยู่ครับครับว่าแต่ละปีเนี่ยใช้งบประมาณได้ไม่เกินเท่าไหร่นะเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในทางการค้าครับนะครับแต่ว่าตอนโครงการประกันรายได้เนี่ยอย่างนั้นไม่เข้าข่ายเพราะว่าไม่ได้ไปแทรกแซงตลาดครับนะครับการซื้อขายข้าวราคาเท่าไหร่ก็ยังเป็นเรื่องปกติเพียงแต่รัฐบาลจะเอาเงินไปช่วยเกษตรกรนั่นเป็นเรื่องหนึ่งครับเจ้าหน้าที่องค์การการค้าโลกนี่มาพบกับทางกระทรวงพาณิชย์ของไทยแล้วใช่ไหมครับท่านครับคือผมเข้าใจว่ามันเริ่มมีการไปร้องอยู่เหมือนกันครับนะครับเพียงแต่ว่ามันจะตรงนี้มันจะมาเป็นความชัดเจนก็คือตอนเริ่มขายข้าวไปต่างประเทศครับเพราะว่าเขาจะดูตัวนั้นเป็นเจนนะครับว่าตกลงเราถือว่ามีการอุดหนุนในเรื่องการส่งออกหรือไม่แต่ถ้ามาดูตรงนี้เขาจะไปดูตรงนั้นซึ่งก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่รัฐบาลจะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ซื้อเข้ามาครับนะท่านวันนี้เวียดนามเขามองข้ามประเทศไทยไปแล้วครับท่านครับเขามองคู่แข่งเป็นอินเดียเป็นปากีสถานแล้วก็พม่าโดยซ้ำไปครับท่านครับใช่ครับผมก็เรียนนะฮะว่าผู้ค้าข้าวที่เขาก็เริ่มไปหาข้าวจากต่างประเทศก็จะมองไปประเทศพวกนี้ครับนะครับที่จริงถ้าคุณถนอมจำได้นะครับตอนหลังจากที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่นานเนี่ยแล้วผมก็เคยเดินทางไปฟิลิปปินส์ครับผมยังกลับมาเล่าเลยครับว่าประเทศคู่แข่งเราทั้งหลายเนี่ยพยายามมาถามผมว่าเออรัฐบาลเราจริงนะไอ้จำนำข้าวเนี่ยครับนะในความหมายแล้วก็ประเทศโดยทั้งประเทศที่ซื้อข้าวเลยนะครับคือเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงนะนะแล้วผมก็พยายามถามว่าทำไมคุณสนใจทำไมนะฮะเขาก็ประเทศที่ซื้อข้าวก็บอกว่าเขาก็กังวลว่าข้าวไทยก็จะแพงเขาจะต้องไปมองหาซื้อจากที่อื่นส่วนประเทศคู่แข่งก็พยายามมาถามว่าเอาจริงนะเพราะว่าไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆเราจะ
เราจะให้เขาได้เปรียบครับจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณเราเรียบร้อยเขาคงอยากให้เราทําให้ได้นะครับสําหรับคู่แข่งนะแล้ววันนี้เขาก็ได้ประโยชน์เห็นแล้วนะครับว่าตลาดโลกที่เขาส่งออกเนี่ยเขาก็สั่งซื้อจากเวียดนามเป็นหลักเลยครับครับมาถึงประเด็นของคุณยงยุทธวันนี้จริงเท็จไม่ทราบแต่ว่าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับเดียวเช้าวันนี้ยงยุทธประกาศลาออกแล้วนะครับท่านเห็นยังไงครับท่านครับกรณีของคุณยงยุทธวันนี้จะไปที่วัดสระเกศด้วยนะครับไปสะดอกเคราะห์ไปปัดสิ่งรังควานทั้งหลายก็ผมคิดว่าถ้าลาออกจริงก็คงมีปัญหาคนรังควานน้อยลงมั้งครับ ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามอยู่ก็เห็นว่ามีฉบับเดียวใช่ไหมครับที่วันนี้ยังที่ยืนยันนะครับแต่ก็เสมือนว่าฉบับนี้หนักแน่นนะฮะเขาเขียนค่อนข้างละเอียดว่าที่มาที่ไปอย่างไรใครจะรักษาการแทนอะไรต่างๆแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุอะไรต่างๆแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่วันที่คุณยงยุทธไม่นั่งหัวโต๊ะครม.เนี่ยเราก็มองเห็นนะครับว่าก็คงจะไม่ง่ายแล้วล่ะที่คุณยงยุทธจะอยู่ในตำแหน่งครับคือแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเห็นว่าภายในซีกรัฐบาลกันเองเนี่ยก็จะเห็นขัดแย้งกันครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็พยายามที่จะหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับด้วยการถามกระทู้เกี่ยวกับการทำงานของอกพ.ผมก็ไม่ทราบคุณถนอมได้ติดตามการตอบกระทู้หรือไม่นะครับเมื่อวานประเด็นนี้ฟังไม่ทันครับท่านครับก็ไม่ได้พลาดอะไรเท่าไหร่ครับครับเพราะว่าดูรัฐมนตรีช่วยก็จะพูดอย่างเดียวว่าทุกอย่างทำตามกฎหมายแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมอกพ.นะฮะท่านรับหนังสือมาท่านก็ส่งไปอกพ.บอกมาให้เซ็นคำสั่งลงโทษก็เซ็นไปท่านก็ตอบแค่นี้ครับนะครับแล้วก็ท่านก็พยายามจะพูดบอกว่าไอ้ที่ทำไปก็เป็นเรื่องของปลัดรองปลัดนะฮะถ้อยคำก็แปลกๆอยู่เหมือนกันเมื่อวานนะฮะใช้คำของเขาเลยนะฮะบ้าๆก็มีแจกๆก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมฟังดูก็ยังงงๆอยู่แล้วก็เสมือนกับว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวรัฐมนตรีครับที่จริงก็บุคคลเดียวกันนะครับครับเมื่อวานนี้คุณชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นคนตอบกระทู้ถามเรื่องนี้ในสภาใช่ครับนั้นก็คงตามดูนะครับเพราะว่าตามข่าวไทยรัฐเช้านี้เนี่ยบอกว่าวันนี้คุณยงยุทธจะประกาศแถลงข่าวกับแถลงการลาประกาศลาออกอย่างเป็นทางการ28กันยายนนี้นะครับจะเป็นตามนี้หรือไม่นะครับมาถึงกระทู้ถามอีกกระทู้หนึ่งครับท่านครับเมื่อวานนี้ในสภาที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการยุติธรรมนะครับของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับต่อกรณีเจ๋งดอกจิกก็ดีการที่รัฐมนตรีไปพบกับอธิบดีศาลก็ดีนะครับเช้านี้ดูเหมือนท่านอธิบดีก็ยืนยันนะครับว่ามีการไปพบกันจริงนะครับเมื่อวานนี้การซักถามการชี้แจงไปไงครับท่านครับกรณีกระทู้ของคุณนิพิษมีหลายแง่มุมนะครับแง่มุมหนึ่งก็คือตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับนะครับก็นอกจากปัญหาว่าไปล็อบบี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยแต่ว่าก็ดีนะฮะคุณนิพิษก็พูดชัดเจนว่าอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการของศาลก็ได้แสดงออกให้เห็นแล้วนะฮะว่าไม่ได้ปั่นไหวไปกับเรื่องของกระบวนการล็อบบี้หรืออะไรแต่ว่าก็ตั้งคำถามว่าบทบาทของรัฐมนตรีทำคืออะไรแล้วผมเองเนี่ยผมข้องใจกับคำตอบมากนะครับครับคือรัฐมนตรีเนี่ยตอบว่าเรื่องของกระทรวงยุติธรรมหรือตัวท่านเนี่ยที่ไปพยายามประกันตัวคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเป็นเรื่องของหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีกรมคุ้มครองสิทธิ์ครับนะฮะที่ผมข้องใจก็คือว่าไม่มีใครว่าเลยนะครับเรื่องกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ไปช่วยดูแลสิทธิในการได้รับการประกันตัวสมัยรัฐบาลผมก็ทำครับเสื้อแดงหลายคนก็ได้ประกันตัวมาจากนโยบายตรงนี้นะครับแต่มันเป็นคนละเรื่องกับการที่ตัวท่านนะในฐานะรัฐมนตรีเอาตำแหน่งเอาของท่านเนี่ยไปรับรองครับไปรับรองไปประกันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนโยบายมันไม่ใช่เรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรในกระทรวงยุติธรรมและมันเป็นเรื่องตัวท่านซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายนะครับนั่นก็แง่มุมหนึ่งละที่ถามตอบกันนะครับแต่ประเด็นที่สองที่คุณนิพิษถามก็คือว่าทำไมคดีบางคดีเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วคุณนิพิษก็อธิบายว่าฝันเห็นสำนวนที่มันมีอยู่แล้วแหละที่ DSI เนี่ยอย่างกรณีของเด็กร่มเกล้าเนี่ยนะครับครับว่าเขาในสำนวนเนี่ยเคยระบุถึงขั้นว่าใครเป็นคนทำให้เสียชีวิตแล้วทำไมมันถึงหายไปไหนแต่ว่าก็แปลกก็คือว่าคนมาตอบก็คือรองนายกเฉลิม
นะครับถูกถามคดีนี้ก็ไปตอบคดีนายพันคำกองซึ่งก็พยายามพาดพิงมาผมก็เลยต้องใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับว่าคุณเฉลิมบอกว่าท่านไม่ไปยุ่งไม่ไปก้าวก่ายคดีต่างๆผมก็บอกว่าไม่ก้าวก่ายแต่ผมเห็นสัมภาษณ์สลับสัมภาษณ์กับอธิบดีทุกวันนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็เลยทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ได้ทำงานตามกรอบที่รองนายกพูดเองเมื่อวานเนี่ยครับคือรองนายกบอกว่าคุณทาวฤทธิ์เนี่ยไม่ได้พนักงานสอบสวนนะเขาจะทำอะไรเขามีระบบกรรมการอะไรอยู่เนี่ยครับนะวินิพิษก็เลยถามบอกอ้าวแล้วก็ไหนๆพูดเรื่องคดีของไอ้สวนในพันคำกองมาแล้วเนี่ยทำไมพอศาลมีคำสั่งเห็นอธิบดีให้สัมภาษณ์เลยตั้งข้อหานั้นตั้งข้อหานี้แล้วประชุมกรรมการตอนไหนครับนะครับแล้วผมก็ได้ถามไปนะครับบอกว่าแล้วก็ที่พยายามสัมภาษณ์บอกว่าไม่ก้าวก่ายแต่สัมภาษณ์ชี้นำสัมภาษณ์ไหมล่ะนะภาพจริงผมภาพจริงคุณสุเทพอยู่ไม่รู้กี่วันก็ไม่เอาข้อเท็จจริงมาพูดนะผมก็ถามบอกว่าที่อ้างคำสั่งการไต่สวนการเสียชีวิตของพันคำกองเนี่ยตรงไหนที่ศาลบอกว่ามีการเจตนาฆ่าครับนะครับคุณเฉลิมก็ไปคนละเรื่องเลยครับก็ไปบอกว่าเนี่ยคนที่เวลายิงออกไปต้องเล็งเห็นผลครับเป็นเจตนาผมก็เลยบอกเอาละถ้างั้นก็ดีแล้วนะครับใครเล็งเห็นผลอะไรมารับผิดกันหมดเนี่ยผมก็บอกว่าคนที่ชักชวนเสื้อแดงมาทั้งหมดแล้วก็พูดด้วยประกาศกันด้วยว่ามีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นผลไม่ละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองก็ต้องมารับโทษหมดทั้งนั้นนะครับถ้าจะตั้งข้อกล่าวหากันอย่างนี้ครับครับท่านกังวลว่าจะมีไอ้ปื๊ดเกิดขึ้นอย่างที่ท่านว่าไหมผมบอกงานนี้ต้องไม่มีครับนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นกระทู้ที่ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับตกลงเมื่อวานนี้ก็มีคนเสื้อแดงอีกแล้วครับไปถึงที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วครับก็สองประเด็นนะครับผมก็ย้ำนะครับว่าถ้าเกิดจะทำงานการเมืองกันแบบนี้ก็คงจะเป็นปัญหาแน่นะฮะเพราะว่าต่อไปก็จะทำให้เกิดการเผชิญหน้ามากขึ้นครับนะครับตอนนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูเหตุการณ์เมื่อวานนะครับเพราะผมทราบว่ามีการยังเอาคลิปเสียงที่เป็นการตัดต่อเสียงผมเนี่ยนะฮะพิสูจน์กันไปแล้วว่าตัดต่อเนี่ยยังคงไปบิดเบือนปลุกระดมประชาชนอยู่ครับนะครับอันนี้ก็คงจะต้องดูว่าจะทำยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ศาลก็ตัดสินไปอีกทีครับที่คุณจตุพรกล่าวหาผมซึ่งก็มีเรื่องคลิปเสียงนี้ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าคือฟังดูเขาก็ยังใช้วิธีการที่จะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าประเด็นที่ผมไม่ทราบนะครับว่ามาเรียกร้องอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมว่าทั้งหมดก็เป็นการสะท้อนอาการว่านับตั้งแต่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเรื่องของชายชุดดำนะครับมีอยู่จริงเนี่ยก็มีกันมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เขาไปโกหกกันทั้งหลายบนเวทีและสื่อต่างๆของเขาเนี่ยมันถูกเปิดโปงออกมาครับว่ามีแต่ความเท็จครับครับนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนว่าเขาก็พยายามที่จะไปทุกที่นะครับที่ประชาธิปัตย์ไปทำกิจกรรมอย่างนี้มากขึ้นนะครับเรื่องคนชุดดำแน่นอนนะครับเพราะในสภาตอนนี้ก็มีอนุกรรมธิการครับนะฮะที่กำลังติดตามเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็อะไรนะครับมีการไปกรรมธิการสสหลายท่านก็ได้มีการมาเอาเอกสารหลักฐานภาพถ่ายการวิเคราะห์นะครับจากหลายที่มาชี้ให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งวันที่เมื่อวานนี้ผมติดตามอยู่ด้วยเนี่ยนะครับในการลำดับเหตุการณ์ในวันที่19พฤษภาคมเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่วัดปทุมนะครับด้วยครับนายกรัฐมนตรีไปพูดในเวทีสหประชาชาตินะครับรับอาสาที่จะเป็นคนกลางเจรจาระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่เขาขัดแย้งตีกันในขณะนี้จะใช้ความเป็นหญิงมาช่วยในการแก้ปัญหาไกลเกลี่ยบ้านเราตีกันคนไทยตีกันเองคุยกันรู้เรื่องฟังกันเข้าใจยังไม่ได้แล้วครับแล้วมันจะไปแก้ตรงช่วยตรงนั้นได้หรือครับท่านครับคือไปมีผมว่าการแสดงว่าเราพร้อมที่จะช่วยก็ดีนะครับแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คงต้องดูแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ช่วยได้นะครับผมคิดว่าแล้วน่าทำก็คือในกรอบของอาเซียนมากกว่านะครับเพราะว่าอาเซียนเองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นแกนกลางในการร่วมมือทั้งหลายกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับครับถ้าเราผนึกกำลังกันว่าประเทศที่เขาเป็นประเทศใหญ่ๆ
นะครับในเชิงของอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองจะเป็นจีนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาเผชิญหน้ากันเนี่ยบางทีมี10ประเทศไปนั่งอยู่ด้วยมันจะคุยกันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านนายกจะใช้คุณสมบัติเฉพาะตัวในการที่ช่วยเขาทำได้ก็ดีครับเพราะว่าผมว่าทั้งภูมิภาคก็ไม่มีใครอยากเห็นจีนกับญี่ปุ่นขัดแย้งกันนะครับแต่ก็อย่างที่คุณถนอมว่าระหว่างที่อยู่แล้วเห็นข่าวเหตุการณ์ภายในประเทศเรานะฮะซึ่งนายกเองก็เคยพูดช่วงหาเสียงเหมือนกันว่าจะใช้ความเป็นผู้หญิงเนี่ยในการทำให้เกิดความปรองดองขึ้นในประเทศเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงมันจะได้ผลแค่ไหนนะครับในการที่จะทำงานนี้ครับครับเอาละครับท่านครับเช้านี้ขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคือถ้าพูดถึงว่าคนที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาทำให้คู่กรณีที่เขาทะเลาะกันตีกันนะครับซึ่งมีรากเหง้าความเป็นมาตั้งแต่การเริ่มต้นมีประเทศนะครับแล้วก็จนกระทั่งเกิดสงครามโลกญี่ปุ่นบุกไปตีประเทศจีนย่อยยับเยินเนี่ยนะครับวันนี้จะใช้ความเป็นหญิงของนายกรัฐมนตรีมาช่วยตรงนี้คือถ้าช่วยได้มันก็ดีครับแต่ผมคิดว่าก่อนที่ท่านจะคิดจะไปช่วยญี่ปุ่นกับจีนนะครับเขาจะยังไงกันก็แล้วแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาปากกระบอกปืนยิงถล่มกันนะฮะแต่ว่าในบ้านเรานะครับที่มันถล่มกันแล้วตีกันแล้วชุลมุนกันแล้วเนี่ยนายกโปรดใช้ความเป็นนายกรัฐมนตรีใช้ความเป็นหญิงที่ถ้าความเป็นหญิงคือความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นหญิงคือความอ่อนหวานความเป็นหญิงคือความนุ่มนวลการประนีประนอมเอามาแก้ปัญหาในประเทศเราซะก่อนแล้วถ้าแก้ได้ผมจะยกมือสองข้างเลยครับนะฮะเท้าไม่ยกให้ยกแต่มือว่านายกไปช่วยญี่ปุ่นกับจีนต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงในโลกนี้สังคมโลกนะครับมันก็เป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับพักตัวนี้สักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเจอกับคุณอภิรักษ์โกสะโยธินครับ